คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ตและฟาร์มแนะนำลาวาบัคตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโรบล็อกในแมปของออสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนส์นะครับวันนี้ผมนั้นรอมา1เดือนนะครับผม AFK สักพักแล้วนะครับตอนนี้ผมมีโกอยู่ที่74,457 นะครับเดี๋ยวผมจะเอาผมไม่รู้ว่าสุ่มได้กี่ครั้งนะแต่เป็นว่าในคลิปนี้นะครับผมจะใช้โกทั้งหมดในการสุ่มตัว EXP นะเรามาดูกันว่าผมจะได้ EXP กี่ตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมมี EXP 3ดาวมีอยู่ตัวหนึ่งเอ้ยไม่ใช่มีอยู่2ตัวเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะขอรวมไปเลยแล้วกันนะง่ายๆครับไม่มีอะไรมากผมจะมาสุ่มให้ทุกคนได้ดูนะว่าผมนั้นจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับแล้วตอนนี้ผมมี5ดาวอยู่6ตัวนะครับมี5ดาวอยู่6ตัวแล้วส่วน4ดาวไม่มีเลยนะไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวผมจะขอสุ่มนะครับสุ่มไปเลยโอ้โหมาแล้วตัวหนึ่งเรามาดูกันว่าเราจะได้ผลกี่ตัวครับโอ้โหได้3ตัวปกตินะนี่คือเรียกว่าปกตินะครับมาเราสุ่มไปเลยครับ EXP โอ้โหนี่ไม่ได้เลยโอ้โหได้น้อยมากนี่จะได้รู้ไปเลยนะครับว่าเราสุ่มตัว EXP เนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับ 35% ได้น้อยมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาจริงดิอันนี้เหมือนเด็บแกล้งเลยนะครับทุกคนมันแกล้งจริงๆนะโอเคตอนนี้ผมได้มาแล้ว9ตัวนะครับสุ่มไปไม่รู้กี่ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะขอรวมไอ้พวกนั้นไปก่อนนะครับโดยผมจะอัพเป็นตัวอะไรดีผมไม่รู้ว่าผมจะอัพตัวอะไรดีเอาเป็นตัวอะไรดีนะตัวติดพิษแล้วกันเพราะว่าตัวติดพิษเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ติดเมตานะครับเราจะอัพไปเลยนี่อัพ4ดาวอัพไปเลยผมว่าน่าจะได้ไอ้พวกกิกกี้พวกนี้น่าจะได้80สักตัวแหละนะครับว่านี่แหละครับใช่ถูกต้องนะเดี๋ยวก็หิ้งไปประมาณนี้ใช่แล้วก็หิ้งนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือก็สมบูรณ์ตัวนี้นี่ได้มา42โอเคเราสุ่มต่อเลยครับจากตัว EXP ไม่มีเลยนะ EXP 3ดาวไม่มีเลยนะครับนี่อุ้ยมาแล้วจาก3ดาวไม่มีเลยนะครับสุ่มทั้งหมดน่าจะประมาณเยอะมาดูกันโอ้นี่ก็ถือ4นะ1ตู้4ตัวนี่ถือว่าคุ้มแล้วนะครับ1ตู้4ตัวถือว่าคุ้มแล้วโอ้5ตัวคุ้มมากดี6ตัวมาดูกันว่า60ครั้ง70ครั้งเนี่ยจะได้กี่ตัวโอ้ my god ไม่เกือเลยไม่เกือเลยอันนี้คือจะเรียกว่ากาชาดีไหมจะเรียกว่ากาชามันก็คงได้นะได้อยู่3ตัวคืออย่างน้อยอย่าให้มันออกตัวเดียวอ่ะผมรู้สึกไม่ค่อยคุ้มอ่ะอันนี้อย่างน้อยตัวแล้วอ่ะโปโอเคอันนี้ตัวนี้4ขอเวลาสักครู่เดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนนะครับยาวๆครับยาวๆบอกเลยยาวๆคุ้มอยู่ผมว่า EXP 5ดาวผมน่าจะมีเยอะมากเลยนะอาจจะแบบว่าไม่พอนะครับตัวนี้เกลือครับโอเคตอนนี้ผมมี EXP อยู่57ตัวนะครับมาโอ้โห2ตัวนี่ผมสุ่มไป20ครั้งเองนะได้50กว่าตัวละได้50กว่าตัวละ50กว่าตัวผมไม่ต้องใช้เวลาเยอะแน่เลยอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะโอ้2ตัวตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ20ครั้งนะครับประมาณ20ครั้งโอ้ EXP ขอเถอะขอ EXP เถอะเยอะเออแบบนี้แหละโอ้สุดยอดของชอบของครอบครัว EXP สองตัวเต็มอีกแล้วทุกคนโอเคตัวนี้น่าจะ80เลยแล้วกันนะผมเอาให้มัน80เลยเกือบ80นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเลยตอนนี้ผมมีตัว EXP อยู่ที่75ตัวนะครับผม75ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการบวกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมมี75ตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอีโวพวกนี้ไปนะครับเนื่องจากว่ามันกินเนื้อที่มากๆนะครับจะอีโวไปอีโวเป็นตัวใหญ่ให้หมดก็ต้องขอเวลาสปีดรันแป๊บนึงโอ้โหโอเคตอนนี้ผมมีตัวเดี๋ยวนะตัวเศษมันอยู่นะโอเคเหลือ3ตัวโอเคเหลืออีโวไปเลยตอนนี้ผมเสียไปประมาณได้มา12ตัวตอนนี้ได้มา12ตัวนะครับต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับโอ้โหได้มาอีกนะมาเยอะๆโอ้โหตัวเดียวเองอะไรวะเออต้องแบบนี้มาดูใหม่ครับ
exp 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 โอเครวมมาก่อนมาดูว่า exp ตัวใหญ่ได้กี่ตัวเลยแล้วกันนะมันจะได้นับง่ายๆนะครับจะได้นับง่ายๆเพราะว่าตอนแรกเรามีตัวใหญ่แค่ตัว6ตัวใช่เรามีตัวใหญ่แค่6ตัวพอเราฟาร์มไปเงี้ยน่าจะผมหวังไว้นะขอแค่30ตัวก็พอละขอแค่30ตัวพอโอ้โหได้น้อยน้อยต้องแบบนี้สิเย็กพีสุ่มอ่ะสุ่มมันต้องให้แบบนี้เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นึงครับเราจะไปอัพไอตัวนี้เลยนี่ให้มันตันไปเลยตันครับเรียบร้อยครับผมสำหรับตัวนี้ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือโกอยู่ที่ 41,000 ใช้ไปหมดดีนะที่มันมีระบบสคริปต์มาไม่งั้นโอ้โหตายห่าครับเราสุ่มไปแบบ70ครั้งอ่ะหมุน70ครั้งจะได้ EXP ตัวใหญ่กี่ตัวนะครับว้า2ตัวเองอะไรวะโอ้2ตัวนี่ 35% จริงป่ะเนี่ยความรู้สึกคือเหมือนผมเคยสุ่ม25นะแต่25ได้เยอะกว่าอันนี้ผมพูดจริงรู้สึกว่า25จะได้เยอะกว่าด้วยเฮ้ยมันได้ EXP น้อยมากเลยอ่ะนี่คือเรท 35% นะครับผมลองให้ทุกคนได้ดูนะผมหมุน60ครั้งขึ้นไปนะโอ้นี่ได้เยอะนี่ได้เยอะนี่ถือว่าคุ้มอันนี้ถือว่าคุ้มโอ้2ตัวได้น้อยน้อยจัดๆน้อยแบบน้อยมากโอเคเดี๋ยวผมจะหมุนให้ได้เหลือ 20,000 ผมพอแล้วนะครับผมแค่เหมือนประมาณว่าหมุน50ครั้งนะครับจะได้กี่ตัวนะ EXP ตัวใหญ่ตอนแรกจาก6ตัวนะครับถามว่าอัพโกโจไปทำไมนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะคือผมอยากให้มัน80นะเพราะว่ามันเป็นอนิเมะที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าสนุกมากนะครับเอาเลยเอาอาจารย์ให้มัน80ไปอีก8ตู้ครับไออีกไม่ถึง8ไม่น่าจะถึง8ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไวอยู่ผมอัดมา20นาทีแล้ว EXP 35% นานๆจะมาทีนะครับนานมากกว่าจะมาทีนึงฮะอย่างน้อยคือโกโจก็อาจจะ80นะมา3ตัวโอเคอีกได้อีก1ครั้งครับได้อีก2ครั้งดิสมได้อีก2ครั้งนะครับโบแล้วก็ครั้งสุดท้ายเอ้าตันโอเคเดี๋ยวขออัพโกโจให้ตันเลยนะครับน่าจะตันได้แล้วแหละจริงๆเอากาละไปเลยก็ได้นะกาละนายนี่น่ารำคาญจริงๆอันนี้ด้วยนะครับนี่ไอตาปือด้วยอ่ะเกือบถึงนะโอเคครั้งสุดท้ายครับอ่ะอย่างน้อยคุณให้ตัวอีพีดูโอ้โหได้4ตัวก็ถือว่าดีนะครับตอนนี้ผมเหลือ 20,000 แล้วนะครับผมหมุนไปประมาณตีซะว่า50ครั้งแล้วกัน50ครั้งครั้งละ10ทีนะครับตอนนี้ผมมีตัวอยู่72ตีกลมๆนะครับประมาณ150ตัว150ตัวสำหรับตัวเล็กนะครับพอเราอัพเป็น5ดาวเนี่ยเราจะได้กี่ตัวมาดูกันผมขอสุ่มก่อนตัวเล็ก150ตัวนะครับประมาณโอเคครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูครับตอนแรกผมมี6ตัวใช่ไหมแล้วก็เฟสแรกเราสุ่มตัวเล็กไปนะผมได้75ตัวนะครับแล้วก็ทำเป็นตัวใหญ่นะครับสำหรับ5ดาวทำไป12ตัวนะครับรวมกับของเก่าที่ผมเคยมีอยู่แล้ว6ตัวนะครับจะเป็น18ตัวใช่ไหมแล้วผมก็ไปรวมมานะครับเฟสที่2ที่เราไปสุ่มก็คือได้75ตัวเหมือนกันนะฮะแล้วเรามาดูกันว่าเราจะได้อีกกี่ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 14ตัวนะครับผม14ตัวนะฮะรวมกันนะครับผมเราได้ตัวใหญ่มาทั้งหมดนะฮะ26ตัวนะครับเราอัพเต็มได้เกือบ2ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเอากีกี้ไปรวมด้วยนะครับผมมันก็น่าจะได้82ตัวนะเพราะผมทำตัวตอนแรกนะครับผมอัพจากไอ้ตัวเนี้ยนี่ผมอัพจากตัวนี้นะครับผมจากตัวนี้นะจากตัวนี้0เป็น80นะครับแล้วก็อัพโกโจนะครับผมโกโจจาก30หรือเท่าไหร่นั่นแหละนะครับเป็น69นะครับเอารวมๆคือได้ตัวใหญ่นะครับ28ตัว
แต่ถ้าเกิดสุ่มตู้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดคนที่ดวงดีนะคนที่ดวงดีอาจจะได้เยอะกว่าผมนะครับ 35% ผมได้แค่นี้นะครับได้แค่150ตัวนะครับใครที่สุ่มแล้วได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมที่คอมเมนต์นะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้เจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับมันมีระบบออฟมานะครับผมระบบนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากครับคล้ายๆลูนนะไว้เจอกันในคลิปถัดๆไปแล้วกันครับเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ